แต่เรื่องนี้ฮะก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเช่นเดียวกันในส่วนของกระทรวงแรงงานครับหน้าที่หลักเลยก็คือเรื่องของการดูแลทั้งผู้ประกันตนทั้งนายจ้างด้วยนะฮะล่าสุดก็มีการออกมาตรการครับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเคาะแล้วฮะเรื่องของการลดเงินสมทบนะฮะเรื่องของประกันสังคมมาตรา33แล้วก็39เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั่นเองครับใช่แล้วค่ะโดยนายจิรายุห่วงทรัพย์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้เปิดเผยในที่ประชุมนะคะว่ามีมติเห็นชอบในการลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างของผู้ประกันตนตามมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา39และขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนออกไปด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่น้ำท่วมนั่นเองค่ะสำหรับการช่วยเหลือแรงงานและนายจ้างนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นร่างกระทรวง2ฉบับด้วยกันค่ะพี่บอลใช่เริ่มต้นนะฮะเรื่องแรกก่อนเลยที่ต้องบอกว่าทั้งผู้ประกันตนเองแล้วก็นายจ้างต้องรู้นะฮะก็คือการลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนนะฮะตามมาตรา33แล้วก็ผู้ประกันตนตามมาตรา39ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงนะฮะโดยให้การลดหย่อนออกเป็นเงินสมทบนะฮะมีผลบังคับใช้ในงวดเดือนตุลาคม2567ถึงงวดเดือนมีนาคมปีหน้าหนุน2568นี่นะคะในมาตรา33นะคะกรณีนายจ้างซึ่งขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา33ซึ่งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนนะคะนำส่งเงินสมทบจากเดิมอัตรา 5% นะคะพี่บอลเหลือ 3% นั่นเองค่ะของนายจ้างแล้วก็ของผู้ประกันตนด้วยนะคะมาตรา39ค่ะก็จาก 5%จาก 9% ค่ะขออภัยจาก 9% ก็ลดเหลือ 5% เท่านั้น 5.90% นะคะของค่าจ้างของผู้ประกันตนก็ตกเดือนละประมาณจาก432ที่ต้องจ่ายทุกเดือนในมาตรา39ก็จะเหลือเดือนละ283บาทค่ะก็คือจ่ายน้อยลงจ่ายน้อยลงลดภาระของถึงมีนาคมใช่นะฮะ2568นะคะใช่เขามีการขยายด้วยนะฮะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ครับโดยมีการขยายกำหนดเวลาในการยื่นแบบรายการในการแสดงเงินนะฮะส่งเงินสมทบของนายจ้างแล้วก็การนำส่งเงินสมทบของนายจ้างมาตรา47วรรค2นะฮะโดยการส่งเงินของผู้ประกันตนตามมาตรา3ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงทั้งจากวาตภัยทั้งจากอุทกภัยทั้ง42จังหวัดเอาไล่เรียงกันยกตัวอย่างแล้วกันมีทั้งกระบี่นะครับมีกาญจนบุรีมีกาฬสินธุ์นะครับมีเชียงรายเชียงใหม่ครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและก็ผู้ประกันตนนะฮะในงวดของเดือนกันยายน2567ถึงธันวาคม2567นั่นค่ะซึ่งตามร่างประกาศฉบับนี้ก็ได้ขยายเวลาส่งเงินด้วยนะคะในงวดเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาและธันวา2567เป็นภายในวันที่15กุมภาพันธ์2568แล้วก็15มีนาคม2568และ15เมษายน2568ตามลำดับนั่นก็คือเลื่อนไปเป็นปีหน้าได้ใช่พอให้ได้ยืดเวลากันนะครับจริงๆมันมีกำหนดไงก็เขาขยายให้ถ้าหากเราไม่จ่ายกี่เดือนเขาก็จะมีตัดสิทธิ์เราได้อันนี้เขาก็จะขยายเวลาให้นะคะนี่นะครับก็เป็นร่างประกาศกระทรวงแรงงานทั้ง2ฉบับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเนี่ยใช้บังคับกับทั้งนายจ้างนะแล้วก็ทั้งผู้ประกันตนแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติตามประกาศเขตพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยนะฮะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่16สิงหาคมถึง1ตุลาคมนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าจำนวน42จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะ sso.go.th นั่นเองค่ะ